สวัสดีค่ะวันนี้วันสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะคะก็อาจจะไม่เหมือนสงกรานต์ของทุกปีนะคะเพราะว่าเราอยู่ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิดนะคะก่อนอื่นก็ขออนุญาตที่จะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะคะให้มีกำลังใจกำลังกายที่เข้มแข็งนะคะในการที่เราจะฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะเป็นสงกรานต์เป็นปีใหม่ที่เราจะต้องจดจำไปตลอดไปเลยนะคะว่ามันเป็นปีใหม่ที่อาจจะทำให้พวกเราได้รับผลกระทบอย่างยิ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะกำลังกายกำลังใจต้องแข็งแรงค่ะอย่างแรกเลยก็คือขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะดูแลสุขภาพตนเองให้มากๆนะคะทำตัวเองให้แข็งแรงและทำตัวเองให้แข็งแรงอย่างเดียวไม่พอนะคะเราจำเป็นที่จะต้องรู้วิธีการในการที่จะป้องกันไม่ให้โควิดเนี่ยเข้ามาทำร้ายเราและคนในครอบครัวของเรานะคะตั้งแต่การใส่หน้ากากตั้งแต่การเว้นระยะห่างตั้งแต่การหมั่นล้างมือสุขอนามัยส่วนตัวในวิกฤตของโควิดมันก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะคะที่จะทำให้เราดูแลสุขภาพของเราแล้วก็ดูแลสุขอนามัยของเรามากขึ้นนะคะนอกจากนั้นกำลังกายแข็งแรงแล้วไม่พอค่ะเข้มแข็งที่สุดคือต้องกำลังใจแข็งแรงทุกคนมีความทุกข์มีความเศร้าแน่นอนตอนนี้ทุกข์เพราะเรื่องกลัวติดโรคทุกข์เพราะไม่ได้ทำงานทุกข์เพราะว่าเงินทองในกระเป๋ามันล่อยหลอปัญหาเศรษฐกิจปากท้องหนักจริงๆขอให้กำลังใจนะคะแต่เราจะต้องมีพลังค่ะต้องมีความหวังในชีวิตนะคะแล้วก็ต้องปรับตัวต้องมีความหวังนะคะในการที่เราจะดำเนินชีวิตต่อไปเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักกำลังใจสำคัญที่สุดค่ะถ้าเราท้อแท้กำลังใจหดหายมันก็จะทำให้สุขภาพแย่ลงไปด้วยนะคะก็อยากจะให้พี่น้องทุกท่านนะคะมีกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็หลังโควิดนี้ความคิดของคนไทยความคิดของคนทั้งโลกนะคะจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเราได้เห็นแล้วค่ะว่าโควิดที่เข้ามานั้นเนี่ยไม่ได้เลือกคนจนคนรวยไม่ได้เลือกคนสีผิวชาติพันธุ์ใดๆนะคะเรามีโอกาสเสี่ยงทั้งนั้นดังนั้นเราคนเดียวรอดไม่ได้เราต้องให้ทุกคนรอดอยากให้ปีใหม่ไทยปีนี้สังคมไทยเราได้เปลี่ยนความคิดเป็นสังคมที่เราเคยอยู่กันแบบไทยๆนะคะก็คือมีความรักกันมากๆสามัคคีกันมากๆเอื้ออนาถรซึ่งกันและกันช่วยเหลือแบ่งปันกันนะคะยามนี้คนไทยต้องช่วยคนไทยด้วยกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีกำลังกายใจที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็เดินหน้าค่ะเราจะต้องสู้ไปด้วยกันเราต้องชนะไปด้วยกันให้ได้นะคะหน่อยขอเป็นกำลังใจเล็กๆกำลังใจหนึ่งให้กับพี่น้องคนไทยทุกๆท่านนะคะมีความสุขสงกรานต์แล้วก็ปีนี้เราอาจจะไม่ได้กลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ก็ใช้วิธีการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะโทรศัพท์ไม่ว่าจะวิดีโอคอลนะคะแสดงความรักถึงท่านกอดท่านไม่ได้ด้วยตัวเองก็กอดผ่านคำพูดรอยยิ้มระลึกถึงพระคุณของท่านด้วยคำพูดและรอยยิ้มของเรานะคะมีกำลังใจแล้วก็รักษาสุขภาพกันดีๆทุกท่านนะคะขอให้เราได้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเร็วๆค่ะสู้ๆค่ะ